ชมครับในวันนี้ก็มีบางพื้นที่นั้นก็ทุเลาเบาบางลงไปนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมอย่างเช่นที่สระแก้วน้ำก็ลดลงนะครับ5เซน10เซนถ้าไม่มีฝนตกก็ไม่เกิน7วันก็ปกตินะครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังหนักหนาอยู่นะครับอย่างเช่นราชบุรีก็มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนก็ทำให้น้ำจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอำเภอบ้านคาไหลทะลักเข้าทำให้ถนนทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีเนี่ยนะครับถูกตัดขาดนะครับที่สำคัญก็คือว่าในบริเวณนั้นมีนักเรียนมีครูและนักเรียนชั้นม.2 ถึงม.6โรงเรียนเบญจมราชูทิศอำเภอเมืองราชบุรี130คนเข้าไปทำกิจกรรมเข้าค่ายปลูกป่าทำโป่งเทียมตั้งแต่วันที่7ตุลาคมก็ติดอยู่ในพื้นที่ฮะวันนี้ต้องช่วยกันนะครับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีร่วมกับอาสาสมัครรักษาดินแดงต้องช่วยกันทำสะพานชั่วคราวนะครับลำเลียงเด็กนักเรียนออกมานะครับกว่าจะเรียบร้อยก็นู่นเกือบเที่ยงนะฮะนี่นะฮะโอ้โหก็แม่จังหวะไปเข้าค่ายนั้นไม่ได้ดูเลยนะฮะช่วงนี้ก็มีฝนตกด้วยนะครับแล้ววันนี้ที่ปราจีนบุรีนะครับวันนี้ตำรวจนะครับสภ.ปราจีนบุรีนะครับได้แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนะฮะโอ้โหชื่อนายกนกซะด้วยนายกนกด้วยใช่ฮะผู้ต้องหานะฮะนายกนกพองแพ้วนะครับอายุ44ปีพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนพกขนาด9มม.นะครับข้อหาก็คือพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นนายกนกนั้นได้ใช้อาวุธปืนยิงนายอัครเรศภูลเจริญและภรรยาของเขานะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่ผู้เสียหายทั้งสองคนนั้นก็ให้การนะครับว่าหลังจากขายของจากตลาดโคกปีบกำลังเดินทางกลับมาที่เมืองประจิมบุรีเจอถังน้ำแข็งอยู่ข้างทางก็เลยนำขึ้นรถกลับมานะนำขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะครับกลับมาถึงบริเวณสามแยกบายพาสนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับขี่รถมาปาดหน้าแล้วลงจากรถชักปืนยิงเลยทำให้สองคนบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็เอาถังน้ำแข็งที่สองผัวเมียนั้นเอามาจากข้างทางเอาไปนะครับตำรวจก็สืบทราบว่าคนร้ายคือนายกนกผ่องแพ้วก็ตามไปจับกลุ่มนายกนกผู้ก่อเหตุให้การว่าวันเกิดเหตุได้ขนของหนีน้ำท่วมโดยนำสิ่งของทรัพย์สินมากองไว้ที่ข้างทางคือสาย319นะครับซึ่งเป็นที่สูงหนีน้ำท่วมขณะที่กลับไปขนของอีกรอบนะครับก็ได้รับโทรศัพท์จากหลานบอกว่ามีคนมาขโมยถังน้ำแข็งไปนะครับก็มาดูตรงข้างทางที่วางถังน้ำแข็งไว้เอาหายไปนะครับก็เลยติดตามก็รู้ว่าสองสามีภรรยาคนนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์เอาถังน้ำแข็งไปพอตามมาถึงนะครับก็ปาดหน้าให้จอดแต่ทั้งสองคนเนี่ยรีบทิ้งรถเข็นและขับรถจนมอเตอร์ไซค์หนีฮะตัวเองก็ยิงขู่ตามหลังแล้วก็นำถังน้ำแข็งของตัวเองกลับมาไม่คิดเลยว่ากระสุนปืนที่ยิงขู่มันจะไปถูกสองคนโอ้ยแม่นด้วย นี่ฮะยิงขู่แต่ว่าไปโดนทั้งสองคนเลยใช่ครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีโสภิตองอาจนะครับแล้วก็ทางด้านของพลตำรวจตรีวีระชัยวิสุทธิอุทัยกุลผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเลยนะครับก็แถลงข่าวแล้วก็ท่านผู้การจังหวัดก็บอกนะครับประวัติของสองสามีภรรยาเนี่ยไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งนะฮะครับก่อนหน้าเกิดเหตุเนี่ยก็ไปขโมยหน่อไม้ดองใส่ขวดโหลจากที่เกาะเคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วก็นำมาขายที่โคกปีแล้วก็มาเจอถังน้ำแข็งของนายกนกเข้าใจว่าก็คงจะหยิบฉวยมานี่ฮะอันนี้ผู้การจังหวัดบอกเองว่าสองสามีภรรยามีประวัติในการคือน่าจะขโมยอ่ะหยิบฉวยอ่ะครับมือบอลอ่ะนี่ฮะแม่มาเจอเขากำลังขนของหนีน้ำมากองไว้กองไว้กองไว้อ้าวแม่มาหยิบไปซะนี่ซ้ำเติมเขาเลยนี่ยิงเลยโอ้โหแม่แต่คุณกนกก็ปืนเร็วไปหน่อยนะใช่ฮะถ้ายับยั้งชั่งใจซะหน่อยก็คงจะไม่ตกเป็นผู้ต้องหาพยายามฆ่านะฮะโอ้โหโหอย่างว่านะคนก็แกคงจะหงุดหงิดอ่ะก็โดนน้ำท่วมอุตส่าห์ขนของหนีน้ำของถูกขโมยอีกแกก็คงจะคิดว่าไอ้พวกนี้มาแกคงคิดตอนนั้นว่าไอ้พวกซ้ำเติมสถานการณ์ไงใช่ไหมฮะ
ตามต่อนะครับกรณีย้ายผู้กำกับสภ.เมืองฉะเชิงเทราครับครับนะฮะเพราะว่าโรงพักซกมกเนี่ยเห็นเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับก็มีรายงานข่าวว่ามีสถานีตำรวจในพื้นที่นครบาลนะครับอย่างน้อย2สถานีถูกเตือนว่าไม่เรียบร้อยนะ2สถานีที่ว่านี้นะครับก็คือสน.นางเลิ้งกับสน.ปทุมวันสน.นางเลิ้งนะครับโดยผู้กำกับสน.นะครับพันตำรวจเอกณพลกลัดเข็มเพชรบอกว่าได้รับการประสานจากผู้บังคับบัญชาว่าหลังจากที่รองผบตร.นะครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ไปตรวจสอบที่สน.นางเลิ้งก็ไปพบว่าแหมมีตำรวจเอาข้าวเข้าไปกินในห้องรับแจ้งความซึ่งไม่เหมาะสมห้องขังที่นี่ไม่ได้สกปรกแต่ว่ามันกว้างไปกว้างเกินความจำเป็นนะฮะฉะนั้นต้องปรับปรุงนะครับทางผู้กำกับก็บอกว่าเมื่อเช้าก็ได้มีการปรับปรุงด้วยการฝึกอบรมทบทวนกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเรื่องการตั้งแถวเรื่องการรายงานผู้บังคับบัญชานะฮะเรื่องอาหารผมก็เตือนไปหลายครั้งแล้วว่าห้ามเอาอาหารเข้ามากินในโรงพักเลยถ้าจะกินจะต้องไปกินที่โรงอาหารนะฮะส่วนห้องขังที่มันกว้างเกินไปก็จะทุบอาคารเก่าออกแล้วก็สร้างเป็น4ชั้นเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเดิมนะอันนี้ที่นางเลิ้งนะฮะเป็น1ใน2ที่ถูกคำเตือนนะฮะอีกสน.นึงนะฮะสน.ปทุมวันผู้กำกับพันตำรวจเอกเทียนชัยคามัปปโสนะฮะก็บอกว่าได้รับการประสานจากผู้บังคับบัญชาให้ปรับปรุงเพราะว่าพื้นห้องขังภายในสน.ชำรุดไม่ราบเรียบนะฮะก็เลยเรียกให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมาปรับพื้นห้องขังนะครับคาดว่าประมาณสักเดือนนึงน่าจะเสร็จได้นะครับส่วนห้องน้ำนะครับก็กำชับให้ดูแลความสะอาดให้มากขึ้นนะฮะฉะนั้นที่นี่ก็จะโดนที่ห้องน้ำกับพื้นห้องขังไม่เรียบนะฮะแล้วทางรองผบ.ตร.พลเอกอังสนานนท์เนี่ยนะฮะก็มาย้อนความให้ฟังถึงการย้ายผู้กำกับสภ.ฉะเชิงเทราเนี่ยนะฮะบอกว่าจุดแตกหักที่ผมต้องย้ายผู้กำกับสภ.ฉะเชิงเทราก็คือว่าความเป็นผู้กำกับเนี่ยต้องมีความพร้อมและแต่งเครื่องแบบพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะการทำงานของตำรวจต้องมีภาวะการเป็นผู้นำนะฮะมีการประชุมจากศูนย์ปฏิบัติการทุกวันผ่านไปยังทุกหน่วยผมในฐานะผู้รับผิดชอบต้องนำนโยบายไปบอกกล่าวนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ได้ออกตรวจโรงพักตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับก็ 96% เนี่ยมีการสนองงานที่ดีนะท่านแล้วท่านก็ยกตัวอย่างผมชมเลยสน.ดอนเมืองนะฮะเป็นสน.ที่มีการพัฒนาวางระบบป้องกันอัคคีภัยดีห้องน้ำสะอาดบริการดีนะฮะอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครจัดสถานที่บริการประชาชนได้อย่างดีไม่ต้องมานั่งรอนานนะครับนี่นะฮะก็หลังจากที่ผู้กำกับฉะเชิงเทราถูกย้ายเนี่ยแต่ละโรงพักก็ร้อนหนาวแล้วแหละตอนนี้ใช่พอตอนนี้ตำรวจแต่ละโรงพักตั้งแต่ผู้กำกับยันตำรวจชั้นผู้น้อยก็คงจะขัดส้วมทาสีทำความสะอาดปัดกวาดนะฮะเช็ดถูอะไรพวกนี้ใช่ฮะตอนนี้ดูเต็มที่นะฮะไปดูซิมีหญ้าเยอะรกอะไรหรือเปล่าสีตกสีซีดอะไรว่ามีตรงไหนมีขยะอะไรหรือเปล่าก็นะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะปัดกวาดบ้านช่องครับนะฮะแต่ว่าวันนี้ทางด้านท่านรองก็บอกแล้วนะครับนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องของอะไรอะลักษณะของนายตำรวจนะฮะหรือว่าตำรวจที่คอยให้บริการอยู่อย่างเช่นสน.นางเลิ้งใช่ไหมฮะที่ให้บริการไปกินข้าวไปเงี้ย มันก็ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับความสะอาดไม่สะอาดนะฮะแต่ว่าเหมือนกับมันแบบไม่รู้ความใส่ใจหรือว่าไม่ไปกินที่โรงอาหารแบบมองในแง่นั้นก็ได้นะคือแบบสั่งข้าวผัดมาหรือผัดกะเพรามากินเลยกินแล้วก็รับแจ้งความไปด้วยกันเองไปหน่อยไหมซึ่งท่านก็บอกไม่เหมาะสมต่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะอันนี้ก็ละเอียดนะฮะละเอียดมากมากเดี๋ยวเราพักกันก่อนเชิญครับครับร่วมสนุกตอบคำถามกับ Tesco Lotus ทีมงานครบรอบ19ปี Tesco Lotus ชื่อทีมอะไร TL1 สนนักรักซะเลย TL2 มนรักนักช็อปพิมพ์ N เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับบัตรของขวัญมูลค่า500บาทจำนวน5รางวัลต่อสัปดาห์